ณขณะนี้นะครับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเขายังไม่ได้บอกกฎเกณฑ์มานะครับว่าใครที่มีโอกาสที่จะได้เบี้ยผู้สูงอายุอย่างไรบ้างส่วนคนที่ได้อยู่นะครับก็ยังคงได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอทางคณะกรรมการเขาออกเงื่อนไขมาแบบชัดเจนมากขึ้นทีนี้ก็มีคนมาถามมาคอมเมนต์ไว้นะครับว่าเอ้ยแล้วบัตรคนจนหรือบัตรประชารัฐเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่หรือไม่ในรัฐบาลถัดไปต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ได้เคยสัมภาษณ์นะครับหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเผ่าภูมินะครับหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไม่ได้มีการยกเลิกบัตรที่เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยแหละไม่มีการยกเลิกนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนหรือผลักดันนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นก็แปลว่าเรายังคงได้สิทธิ์ตามปกติอยู่นะครับอันนี้อัปเดตวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่เนี่ยเราคงอาจจะต้องขอโอกาสไปสัมภาษณ์ดร.เผ่าภูมิอีกครั้งหนึ่งถึงความชัดเจนในเรื่องนี้ครับ